ในการเมืองของเยอรมันขณะนี้ก็มีลักษณะว่านักการเมืองท้องถิ่นนะครับที่เป็นพวกฟาสซิสต์เนี่ยที่นิยมขวาจัดเนี่ยเริ่มได้คะแนนเสียงนิยมมากขึ้นแล้วในฝรั่งเศสเราก็เห็นนะครับเมื่อการเลือกตั้งที่ผ่านมาถึงแม้ว่ายังดูน้อยอยู่นะยังไม่ถึงกับทำให้ต้องสั่นสะเทือนมากในอังกฤษก็มองเห็นอยู่นะประมาณสัก10%นะครับในแชร์โหวตแต่ว่ามันมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็จะเป็นลักษณะความคิดแบบนี้มันจะเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพของโลกในความรู้สึกของผมนะครับก็นะครับก็เลยอยากจะแชร์ไว้ตรงนี้ว่าเนี่ยโลกเราจะกำลังจะหวนกลับไปเมื่อ80ปีที่แล้วหรือเปล่าแล้วถ้าเผื่อว่าไม่มีคนลุกขึ้นมาต่อต้านคัดค้านนะครับต่อสู้กับความคิดแบบนี้นะครับแล้วก็แสดงเห็นว่ากลุ่มเหล่านี้กลุ่มฟาสซิสต์นะครับกลุ่มขวาจัดเนี่ยเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพจริงๆสันติภาพของโลกเลยนะครับมันเริ่มต้นจากประเทศเล็กๆก่อนแล้วประเทศหนึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งแล้วก็ขยายตัวแต่ถ้าไปเริ่มที่ประเทศใหญ่อย่างอเมริกาเนี่ยมันก็แย่เลยนะครับยิ่งลำบากมากขึ้นก็เลยเป็นหน้าเป็นห่วงเนี่ยอเมริกาในเดือนมิถุนาเดือนปลายปีนี้นะครับพฤศจิกายนเนี่ยจะหันซ้ายหันขวาแล้วมันจะเป็นภัยคุกคามจริงๆแล้วอเมริกาจะเป็นภัยคุกคามประธานาธิบดีอเมริกันจะเป็นภัยคุกคามสันติภาพของโลกหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่น่ากลัวสำหรับโลกในอนาคตข้างหน้าเนี่ยว่าถ้าหากว่าเราเข้าสู่บรรยากาศแบบนาซีเยอรมัน1930ใหม่มาเป็นช่วงเวลานี้2020กว่า2030เนี่ยถ้านับกลับไปสัก 4-5 ปีถ้าเกิดกระแสขวาเนี่ยกระแสฟาสซิสต์มันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยสงครามโลกอาจจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจาก80ปีที่สงครามสงบแล้วก็เหตุการณ์ดีเดย์เสร็จสิ้นไปไอ้ความรู้สึกแบบเนี้ยมันในความรู้สึกของผมรู้สึกว่ามันมาหวนกลับมาอีกนะครับตอนที่เขาหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยคือ1940ประมาณนั้นก็มีการตั้ง EU ขึ้นมา EU นี่โดยอุดมการณ์ก็คือประเทศที่เคยรบกันในยุโรปเนี่ยอังกฤษฝรั่งเศสเนี่ยคู่แค้นเนี่ยเขาจับมือกันได้แล้วก็รวมอีก 5-6 ประเทศมารวมกันที่เรียกว่าเบเนลักซ์นะครับแล้วก็ขยายมาเป็น EU ตอนนี้เป็น30ประเทศแล้วเมื่อก่อนนี่มันเริ่ม 5-6 ประเทศก่อนคือคนที่เคยรบกันมาก่อนเนี่ยแล้วก็แย่งชิงทรัพยากรกันมาก่อนเนี่ยไม่เอาดีกว่าเรามาตกลงกันดีกว่าแล้วก็ทรัพยากรที่เป็นส่วนกลางเนี่ยมาแบ่งกันนะครับไม่ต้องมารบกันไม่ต้องมาแย่งกันแล้วก็เปลี่ยนนโยบายความคิดแบบเดิมคือตัวเองเป็นใหญ่นะครับเป็นยูนิลาเทอรัลก็เป็นมัลติลาเทอรัลคือทุกอย่างเนี่ยตัดสินด้วยส่วนกลางโดยมติของคนส่วนใหญ่นะครับแทนที่จะใช้วิธีการเก่าก็คือสะสมอำนาจสะสมกำลังทหารแล้วก็ถ้าแก้ปัญหาไม่ได้ก็ยึดกบุกยึดเลยกบุกส่งกำลังทหารไปยึดเลยอันเนี้ยก็เลยความรู้สึกอย่างเงี้ยว่าไอ้สิ่งที่รักษาให้ยุโรปมีสันติภาพมาตลอด EU เนี่ยนะครับตลอด70-80ปีที่ผ่านมาเนี่ยกำลังถูกคุกคามโดยพลังกลุ่มฟาสพลังกลุ่มนิยมขวานะครับที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครบรอบ80ปีเนี่ยเรามองเห็นว่าการเมืองในยุโรปมันก็จะหวนกลับไปแบบเดิมไหมคือฝ่ายขวาขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็ใช้อำนาจของตัวเองในการที่จะแบบที่ตอนเนี้ยก็ผมก็มองเห็นเนี่ยเพราะว่ามันมาสอดคล้องกับการเมืองในอเมริกาสมัยนายโดนัลด์ทรัมป์ที่บอกว่านโยบายว่า make America great again คือตัวเองเป็นใหญ่นะครับแล้วก็ยกเลิกไอ้แนวความคิดหรืออุดมการณ์แบบ multilateral คือพหุนิยมคือแก้ปัญหาด้วยการหลายเอาทุกคนทุกฝ่ายมารวมกันเพื่อแล้วก็หาข้อยุตินะครับกลายเป็นแบบ unilateral นะครับ unilateral นี่ซึ่งก็คือใช้ตัวเองเป็นใหญ่เอกะนิยมเลยตัวเองเป็นอัตตนิยมไปก็เลยเป็นการความคิดว่าถ้าเผื่อว่ากลุ่มนี้กลุ่มความคิดแบบตัวเองเป็นใหญ่มากขึ้นเนี่ยขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันก็เข้าสู่บรรยากาศแบบ1930ในยุโรปแล้วก็ความรู้สึกที่ว่าคนเหล่านี้พอได้เป็นใหญ่เป็นตัวแล้วใช้อำนาจแบบอำนาจนิยมเนี่ย authoritarian เนี่ยเป็นฟาสซิสต์เนี่ยทำให้เกิดความแตกแยกเกิดการต่อสู้กันนะครับในทางความคิดแล้วก็ต้องทำสงครามกันแบบที่เราเกิดขึ้นมาในสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยกระแสเนี่ยมันกำลังผมมองดูว่ากระแสเนี่ยมันกำลังจะกลับมาถ้าหากว่าในฝั่งอเมริกาเนี่ยเดือนพฤศจิกายนเนี่ยการเลือกตั้งในอเมริกาซึ่งแนวโน้มจะเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าดูในโพลเนี่ยคือพรรครีพับลิกันใ
โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยอาจจะได้กลับมาเป็นประธานาธิบดีครั้งหนึ่งรีพับลิกันก็มีลักษณะความเป็นอนุรักษ์นิยมอยู่แล้วก็ในโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยประกาศเรื่องมาก้าเนี่ย Make America Great Again เนี่ยก็อาจจะได้ใจคนจำนวนมากที่อยากจะให้ประเทศตัวเองเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมา